เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นผมไปคุยศิลปินกลุ่มยังอาร์ติสต์ครับของเชียงรายนะครับงานของผมผมจะทำเรื่องเกี่ยวกับกัญชาและการเมืองครับจะเป็นการทำศิลปะแนวเพนติ้งแล้วก็เสียดสีการเมืองแล้วก็พูดถึงปริศนาธรรมของสมุนไพรชนิดหนึ่งด้วยครับงานของผมที่ผมมาวันนี้ก็จะเป็นงานแนวเพนติ้งครับแล้วก็ที่ผมทำก็คือเป็นสิงโตครับผมเปรียบท่านเหมือนเป็นเจ้าป่าครับที่ปกครองพื้นแผ่นดินของไทยส่วนที่เหลือก็จะเป็นประชานิกรที่มีความสุขภายใต้ร่มพระบารมีของท่านนะครับผมก็อยากจะชวนให้ทุกคนนะครับมาดูผลงานของศิลปินทั้ง99คนที่ไร่เชิญตะวันครับผมแล้วก็มาดูกันเยอะๆครับขอบคุณมากครับจวบจนวันนี้ฉันโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรม